สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูห่อหมกปลากายบอกเลยว่าเนื้อนุ่มเด้งอร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเรามาผสมห่อหมกกันเลยครับผมก็ใช้เป็นเนื้อปลากายขูดบดละเอียดนะครับ500กรัมน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองและตามด้วยพริกแกงเผ็ดสำรับหลวงที่ครัวสนามเลือกใช้นะครับเป็นพริกแกงเผ็ดตำมือนะครับพริกแกงจะมีความหอมของเครื่องสมุนไพรนะครับส่วนผสมก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงพริกหัวเรือจากอุบลที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดมากๆเลยนะครับและมีขมิ้นกับพริกไทยดำนะครับผสมลงไปด้วยเพิ่มความเผ็ดร้อนและหอมสีสวยน่าทานมากๆเลยนะครับอีกทั้งยังผสมกะปิสีชมพูกะปินครสวรรค์นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินกะปิที่มีกลิ่นแรงนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะเขานำกะปิไปย่างกับใบตองนะครับให้มีกลิ่นหอมก่อนจะนำไปตำนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับพริกแกงเขาไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่สารกันบูดทำไมวันต่อวันเลยนะครับให้เราใส่พริกแกงเผ็ดของเราลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วให้เราคนส่วนผสมห่อหมกของเราให้เข้ากันนะครับคนให้เนื้อปลากายเด้งเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อปลามีความฟูเด้งแล้วนะครับให้เราทยอยใส่หัวกะทิ500 ml ลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เนื้อปลาของเรามีความฟูยิ่งขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเนื้อปลาของเราก็มีความฟูเด้งแล้วนะครับให้เราพักไว้20นาทีนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำกะทิหยอดหน้ากันเลยครับหัวกะทิ150 ml แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวให้กะทิของเราเดือดข้นเลยนะครับน้ำกะทิของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการหยอดห่อหมกกันเลยครับให้เราใส่ผักรองนะครับลงไปที่ถ้วยฟอยล์เลยครับก็จะใช้เป็นกระหล่ำซอยลวกสุกใบโหระพาใส่ลงไปตามชอบนะครับแล้วตักห่อหมกของเราลงไปให้เต็มถ้วยฟอยล์เลยนะครับขนาดถ้วยฟอยล์ที่ผมใช้ก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่9เซนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่ออนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีถ้วยฟอยล์นะครับก็สามารถใช้เป็นกระทงใบตองก็ได้นะครับจะประหยัดต้นทุนลงมานะครับถ้าจะทำขายนะครับสูตรนี้ผมทำได้ทั้งหมด13ถ้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำห่อหมกปลากายของเราไปนึ่งกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดจัดแบบนี้นะครับนำห่อหมกของเรามานึ่งนะครับด้วยไฟกลางค่อนแรงนะครับใช้เวลานึ่ง10นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็นึ่งห่อหมกของเราครบ10นาทีแล้วนะครับเนื้อฟูขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆให้เรานำห่อหมกของเรานะครับไปโรยหน้าด้วยกะทิและตามด้วยพริกซอยเส้นกับใบมะกรูดซอยเส้นใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูห่อหมกปลากายสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าเนื้อปลามีความนุ่มเด้งนะครับรสชาติห่อหมกแล้วก็มีความเข้มข้นจัดจ้านมากๆนะครับและที่สำคัญเลยนะครับได้ความหอมจากพริกแกงเผ็ดสำรับหลวงกับปุกนี้เลยนะครับที่ทำให้ห่อหมกของโฆษณามีความอร่อยจัดจ้านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้นะครับบอกเลยว่าเผ็ดแซ่บหอมอร่อยเหมาะกับทุกเมนูอาหารเลยครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้